แต่งหน้าไปโรงเรียนกันจ้าก็วันนี้นะคะเป็นคลิปสำหรับนักเรียนเนาะสัญญาว่าจะธรรมชาติให้มากที่สุดงัดเคล็ดลับให้มากที่สุดแล้วก็ไอติมเอาการแต่งหน้าที่ติมแต่งตอนที่อยู่มัธยมปลายจริงๆมาสอนนะคะว่าทำยังไงให้มันดูสวยดูใสมากที่สุดแล้วก็ครูก็ไม่ว่าแล้วมันก็ใสสมวัยนะคะไม่น่าเกลียดโอเคค่ะซึ่งขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่ติมเพิ่งมาค้นพบประมาณ10ปีให้หลังว่าการลงน้ำตกเนี่ยทำให้หน้ามันผ่องมากๆเลยปกติติมไปโรงเรียนก็คือใช้แค่แบบเซรั่มครีมบางวันที่แบบขี้เกียจจัดก็ลงแค่ครีมหรือว่าลงแค่เซรั่มเราไม่ได้ลงครบเพราะแบบว่ามันไม่มีเวลานะเพราะว่ามันก็ตื่นสายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดมากติมว่าลงครบนี่แหละคือดีสุดแล้วก็ถ้าใครหน้ามันก็ไปลดตรงการใช้ครีมเอานะคะแต่ว่ามองข้ามเล็บไอติมหน่อยนะเพราะว่าเป็นนักเรียนเขาไม่ทำเล็บแบบนี้กันเนาะทำเล็บเจลน่าจะโดนทุบนะคะลงผิวกันก่อนเลยจ้ะอยากออร่าแซงหน้าเพื่อนแล้วต้องอย่าลืมครีมบำรุงนะคะห้ามขาดเด็ดขาดซึ่งไอติมก็ยืนยันว่าให้ใช้น้ำตกเซรั่มครีมบำรุงเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่บำรุงหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่หนูใช้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเยิ้มอ่ะคือเยิ้มไม่เยิ้มอยู่ที่ปริมาณที่เราลงแล้วก็ชนิดของครีมด้วยนะคะเลือกดีๆเราจะรู้ว่าหน้าผ่องมีอยู่จริงแบบแทบไม่ต้องเติมแทบไม่ต้องอะไรเลยนะคะแต่ละขั้นตอนเว้นระยะด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าปาแบบว่าน้ำตกปุ๊บเซรั่มปุ๊บครีมปุ๊บไม่ได้หน้าอย่างนั้นจะยิ่งหมองเพราะว่าค่อยๆให้เวลานางค่อยๆซึมแบบเนี้ยผิวมันจะปูแล้วก็พร้อมรับแบบกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าติมก็ใช้กันแดดตัวเดิมนะใช้มาตั้งแต่ม.1 นะคะตอนนี้ก็ปี4มันเป็นกันแดดที่ผ่องมากแล้วก็สมวัยมากแม้แต่ตอนนี้ที่ขึ้นมหาลัยอะไรก็ยังใช้ที่กล้าพูดเพราะว่าใช้มายาวนานขนาดนี้แบบมันดีจริงๆนะคะคือปกติใช้แบบหลอดใช่มั้ยวันนี้จะมาใช้แบบกระปุกเพราะว่าแบบกระปุกถูกกว่านะคะแล้วก็นักเรียนน่าจะซื้อเพราะแบบกระปุกนี้5กรัม289บาทนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันต้องจกใช้อ่ะมันจะไม่กะง่ายเหมือนตัวหลอดนะคะตรงนี้ต้องระวังดีๆเพราะว่าทาเยอะหน้ามันจะวอกนะคะพูดตรงๆเลยนะก็อยากจะบอกนะว่าไอสีขาวๆแบบนี้แหละโคตรปังมันปังชนิดที่ว่าแบบถ้าอาจารย์แบบเช็ดหน้าเช็ดตามกรอบหน้าอะไรแบบนี้มันจะจับไม่ได้เลยว่าเราทาอะไรมาเพราะที่จริงอันนี้มันคือกันแดดมันไม่ใช่แบบพวกรองพื้นบีบีคุชชั่นอะไรเงี้ยค่ะมันใช้งานได้จริงนะคะนี่นะคะเกลี่ยเสร็จหน้าก็จะประมาณนี้เลยจะวอกสักพักต้องทำใจนะคะแต่ฟินิชลุคก็จะสวยมากๆโอเคมันเป็นกันแดดเพราะฉะนั้นมันป้องกันหน้าจากแสงแดดแล้วมันทำให้ผิวเราแบบดูอิ่มน้ำด้วยนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าคาคลิปหน้ามันจะแบบผ่องขึ้นอิ่มน้ำขึ้นดูเนียนนะคะแล้วคือเพื่อนๆจะชอบทักไอติมว่าทำอะไรทำไมหน้าเนียนเข้าคลินิกไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เลยคือถ้าล้างหน้าก็เป็นคนปกติแต่ว่าเวลาทาเนี่ยหน้ามันจะอิ่มน้ำนะคะที่สำคัญใช้ได้ทุกสีผิวถือว่ามันจะเป็นสีขาวต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าสีขาวเนี่ยคือมันเป็นสีของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นสารกันแดดซึ่งเวลาเราทาลงไปเนี่ยมันก็จะกลืนกับสีผิวเองยิ่งเวลาลงลิปลงแก้มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเพอร์เฟคแล้วก็ติมก็เขียนคิ้วไปโรงเรียนนะแบบเขียนตั้งแต่ม.4เลยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆคิ้วไม่มีอ่ะแล้วคือดูโซมมากไอติมเข้าใจว่าหลายโรงเรียนคือแบบห้ามให้เด็กแต่งหน้าแต่ติมมีความรู้สึกว่าการที่เราโซมหรือว่าเราไม่สวยไปโรงเรียนมันเป็นการทรมานอย่างนึงเพราะแบบว่าแทนที่เราจะได้ตั้งใจเรียนเต็มที่แล้วต้องมานั่งโฟกัสหน้าว่าแบบหน้าหมองยังวะเฮ้ยทำไมเราขี้เหละวะขนาดนี้มันเป็นความไม่มั่นใจอย่างนึงแล้วมันเป็นปัญหาที่หนักมากนะสำหรับไอติมนะเป็นปัญหาที่แบบหนักก็เลยแบบว่าโอเคมาสอนให้แต่งยังไงให้มันธรรมชาติดีกว่าแต่คิดว่าติมบอกเลยนะว่าทำให้มันธรรมชาติได้ยากที่สุดเลยแต่ว่าเขียนบางๆก็พอนะคะแล้วคืออยู่โรงเรียนกดโคตรเยอะจนแบบเครียดอะไอติมแบบว่าตอนที่ติมอยู่สพก.ก็คือจัดตีใช่ไหมคะไอติมเป็นเด็กภูเก็ตนะอันนี้ลืมเอ่ยเลยว่าติมเป็นเด็กภูเก็ตถ้าทุกคนได้ฟังสำเนียงทุกคนจะรู้เลยว่าติมเป็นคนใต้คือมาอยู่กรุงเทพก็หลายปีแล้วนะแต่ว่าคบเพื่อนภูเก็ตแฟนก็ภูเก็ตจุดท้ายก็ได้แต่สำเนียงเนี้ยไม่สามารถพูดสำเนียงคนกรุงเทพได้จริงๆคนภูเก็ตจะพูดเร็วแบบนี้เว้ยแต่ติมพูดใต้ไม่เป็นนะพูดได้แค่แบบทองแดงทองแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่นาฬิกาก็ใส่สีไม่ได้ต้องใส่แค่สีดำเท่านั้นวันนั้นไอติมใส่ไปไอติมเป็นบ้าชอบใส่นาฬิกาแบบ2เรือนด้วยกันโดนลิฟเลยแบบสีเขียวกับสีฟ้าคือเราไม่ได้ตั้งใจจะแฟชั่นหรือว่าอะไรเราแค่รู้สึกว่าคือตอนนั้นมันเป็นวัยคัลลือปูอะรู้สึกว่าสีนี้มันน่ารักแล้วชอบสีนี้อยากใส่ไปโรงเรียนได้ดูนาฬิกาด้วยเพราะว่ามันพกโทรศัพท์ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมก็โดนลิฟไปเลย2เรือนเสียใจมากแล้วก่อนอื่นเลยขอทาแก้มนะคะซึ่งตอนที่ติมอยู่มัธยมเนี่ยจะใช้เป็นครีมบลัชหรือว่าใช้ติ้นซึ่งติ้นอะที่จริงใช้อุทัยทิพย์ก็ได้แต่ว่าไอติมมียี่ห้อนี้ก็เลยเอามาก่อนนะคะคือยี่ห้อนี้ค่อนข้างแพงนิดนึงไอติมว่าไม่กับอุทัยทิพย์คือแบบว่าประสิทธิภาพอะไรคือเท่ากันเลยแต่ว่าทาติ้นเนี่ยต้องรีบปาดนะมันจะได้แบบแก้มฝาดใสๆอะเห็นปะมันจะแบบจึ๊กนึง
แล้วมันแบบว่าจะไม่ทำให้หน้ามันขึ้นด้วยคือถ้าแบบใครหน้ามันแล้วไปใช้ครีมบัดไอติมว่าไม่น่าจะอยู่แต่ว่าไอติมใช้อันเนี้ยแบบต้องเติมบ่อยนะแบบเที่ยงก็ต้องเติมเย็นก็ต้องเติมเพราะมันหลุดไวมากนะคะใช้ติ้นไอติมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้อไหนทนแต่ว่ายูทิปอุทัยทิปก็มีสมัยนี้ยังมีปะวะมีแล้วก็เดี๋ยวติมจะทาแก้มด้วยสี04นะคะทาเพิ่มเข้าไปสีจะได้ชัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคนกว่าเดิมนะคะตีนี้ทาไปโรงเรียนได้เลยแบบสีแก้มงามนะคะอันนี้คือทานิดเดียวพอเพราะว่าสีมันชัดเกินมานี้นะคะแบบหน้าแก้มพอเราไม่จำเป็นต้องแบบทาแก้มให้สวยมากเดี๋ยวมันจะไม่ธรรมชาติคือปกติเพื่อนในติมอ่ะเวลาแก้มแดงคือบางคนแก้มแดงแบบก่ำอย่างนี้เลยแล้วแต่การทาเราลองพี่เอ็ดูนะคะแต่ติมชอบทาหน้าแก้มแบบนี้รู้สึกว่าโอเคสุดนะคะขั้นตอนต่อไปลงคอนซีลเลอร์ใช้ของอันนี้แล้วกันเพราะคิดว่ามันเบาบางกว่าคอลเลคชันแล้วก็ที่สำคัญมันเข้ากับความเบาบางของธีมที่เราทำมานะคะฉันเห็นเธอนะอย่าตกขึ้นหนังตานะคะน่าจะดูว่าโอเคไหมนี่คือเคล็ดลับนี่ค่ะหน้าก็จะสว่างขึ้นแบบนี้โอเคเช็ดจนปากแดงเลยนะคะลืมสาธิตวิธีทำการกบปากค้ำเลยนะคะก็ติมจะใช้สีนี้สี03 04นะคะ2สีที่จะให้ปากธรรมชาติสีธรรมชาติทำไมต้องใช้2สีเพราะสีนี้จะเป็นสีเบจใช่ไหมแบบกบปากค้ำปากนี้จะดีมากแล้วก็ที่สำคัญเนียนที่สุดทานิดเดียวพอนะคะต้องบางขั้นสุดเพราะว่าอะไรเวลาทาแบบเนี้ยมันดู texture ออกว่าเราทาลิปมาปาดลิปมาเมม10ล้านรอบเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สีที่204แต้มข้างในบางๆให้มันธรรมชาติยิ่งขึ้นเพราะว่าปากคนเราอะข้างในจะแดงกว่าข้างนอกนะคะดูไกลก็จะรู้เลยว่าแบบธรรมชาติเดี๋ยวจะขอเติมติ้นบางๆข้างในนะคะให้มันธรรมชาติมากกว่านี้เพราะนี่ปากเป็นสีเดียวไปนิดนึงนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะทาเหมือนไม่ได้ทาแต่ขอได้ทาจะได้รู้สึกได้ทาแต่งหน้าให้ธรรมชาตินะคะที่จริงอันนี้มันก็ดูออกนะแต่คือมันยังใสๆไงมันยังอยู่ในระดับที่เลเวลใสๆห้ามทาอายแชโดว์ห้ามทาอายไลเนอร์ห้ามแบบแอบทำอะไรให้มันดูออกแล้วก็โอเคบางคนก็ติดมาสคาร่าติมก็จะดัดให้นะคะวันนี้ดัดนิดเดียวเอาแบบให้รู้ว่าดัดเพราะว่าไปถึงโรงเรียนก็หายงอนแล้วใช่ปะเนี่ยค่ะตาก็จะปิ๊งๆขนาดนี้แล้วก็สำหรับใครที่แบบทนไม่ไหวจริงๆแบบพี่คะขอมาสคาร่าให้หนูหน่อยก็จะแนะนำเป็นวาสลีนหรือว่าเป็นออยล์แบบนี้นะคะจับๆแล้วก็แบบปึ๊บให้นางนิดนึงเพราะมันดูออกขนาดมาสคาร่าใส่มันยังดูออกเลยเพราะฉะนั้นออยล์น่าจะปลอดภัยกว่าสำหรับไอติมนะคะทีนี้มาถึงเซสชั่นทำผมกันแล้วเราก็มีผู้ร่วมชะตากรรมนะคะนางหน่วยหน้านั่นเองผมที่ไอติมทำก็คือที่จริงนี่ก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าไอติมต้องการลายผมเบยเพราะไอติมเข้าใจนักเรียนว่าหน้าบานต้องการลายผมชนิดนึงถึงแม้มันไม่ทำให้หน้ามันเรียวลงแต่ว่าบางคนต้องการลายผมเพื่อความมั่นใจเพื่อที่ตัวเองสามารถดูผอมลงได้ด้วยลายผมนะคะซึ่งไอติมก็ติดมากที่จริงไอติมก็ผอมแต่ว่าไอติมก็มันมีช่วงที่เป็นเบบี้แฟทใช่ปะที่แบบว่ามีช่วงที่หน้าบานมากแบบว่าถ่ายรูปออกมาคือแบบไอติม40กิโลมาตลอดนะแต่ถ่ายรูปออกมาปุ๊บเฮ้ยมันอ้วนมันไม่ไหวมันไม่โอเควะอะไรแบบเนี้ยแล้วยิ่งสมัยก่อนนะยิ่งแบบว่า 5-6 ปีสมัยก่อนอะตอนที่ติม 16-17 ปีอะเป็นช่วงที่เน็ตไอดอลแล้วเป็นนักเรียนอะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วเขาก็จะแบบเน้นลายผมแบบเนี้ยเยอะๆแล้วใครลายผมเยอะคนนั้นโคตรน่ารักเลยยิ่งพวกเด็กที่เขาชอบถักเปียอะไรแบบเนี้ยก็จะน่ารักคือบางคนถึงกับยีผมตรงนี้ให้พองอะไรอย่างเงี้ยนะคะและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาประทินผิวนะคะติมก็จะทาคอนะคะแล้วก็ทาแขนซึ่งไอติมติดทากันแดดไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กแล้วนะคะวันนี้ก็จะใช้ตัวเดิมเลยนะคะลากลาสแต่ว่าคอเนี่ยเนื่องจากเสื้อเป็นสีขาวแล้วก็ควรใช้กันแดดที่เป็นเนื้อสีขาวแถมยังทำให้ตัวผ่องได้นะคะนั่นก็คือลากลาสตัวเดิมต้องลงครีมก่อนนะทาเพียวๆไม่รอดมันจะเป็นขุยนี่คือข้อเสียเลยนะคะใครที่แบบว่าเคยใช้ของไอติมมาแล้วรู้สึกว่าพี่ไม่ผ่องอะพี่ลองดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การลงครีมด้วยจ้ะฉ่ำไม่ฉ่ำอยู่ที่ครีมพูดเลยเสร็จแล้วนะคะคอเสร็จแล้วเรามาต่อที่แขนนะคะติมก็จะใช้ตัวนี้แต่ตัวนี้สีมันพีชหน่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระวังทานะคะอย่าให้เลอะแขนเสื้อมากแต่ว่าบางคนที่เป็นลูกค้านักเรียนนะเขาจะทาแบบตรงเนี้ย
ทาลาการ์ดเพื่อที่แบบเวลาเสียดสีก็จะไม่โดนสีเนื้อข้างล่างก็ทาดีๆเอานะคะแล้วแต่เราอะแดปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ติมจะทานี้เพราะว่าสีมันไม่ได้เป็นสีเนื้อเหมือนดีๆทั่วไปอะสีมันค่อนข้างเป็นพีชขาวเลยแหละแล้วที่สำคัญนะมันทำให้ผิวสวยเวลายืนเข้าแถวกลางแดดแล้วแบบเราทานไปแล้วแบบเข้าแถวอะมันจะดูออร่ามากๆโดยที่เราไม่ต้องกินยาขาวซึ่งจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ติดนะนี่นะคะมันก็จะอมชมพูขึ้นไม่ค่อยเห็นความแตกต่างหรอกแต่ว่าตัวจริงอาจจะเห็นอันนี้ไม่แนะนำให้ทาคู่โลชั่นนะคะเพราะว่าใครที่เข้าแถวตอนเช้าอ่ะมันจะเหนอะแล้วมันจะเหนียวไปทั้งตัวทาเพียวไปเลยแต่ว่าใครที่แบบผิวแห้งจัดอติมว่าไม่ค่อยรอดนะมันต้องผิวธรรมดาถึงผิวดีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะทาแล้วสวยแล้วก็คนผิวค้ำก็ทาไม่รอดเพราะว่าเนื้อมันสีขาวอันนี้มันเป็นสีพีชเบดๆอ่ะนี่ค่ะซึ่งน้ำแร่ที่ต้องฉีดนะคะมันจะช่วยควบคุมความมันได้อันนี้ไอติมใช้ยี่ห้อนี้แต่ว่าพูดตรงๆจากใจว่าไม่รู้ว่าดีกว่ายี่ห้อไหนเหมือนกันเพราะว่าเวียนใช้มาครบทุกยี่ห้อมันก็เหมือนกันทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่าที่ชอบยี่ห้อนี้เนี่ยเพราะว่าปล่อยมันละเอียดคือมันใกล้จะหมดคงจะไม่ละเอียดแต่ว่าปกติมันละเอียดเข้าใจปะแล้วเราก็มาทดสอบการเช็ดกันเถอะค่ะปกติเวลาฝ่ายปกครองเช็ดหน้าเขาจะเริ่มเช็ดจากหน้าผากลงมาใช่ไหมเป็นทิชชู่สีขาวนะคะปึ๊บ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 ไม่ออกสีเลยนะคะนี่คือข้อดีของการใช้กันแดดสีขาวหรือกันแดดลาการนะคะติมทำขึ้นมาแบบเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆของไทยเลยอันนี้ขอโฆษณาหน่อยเพราะว่าชอบแล้วคือมันตอบโจทย์เดี๋ยวให้ดูข้างๆแก้มข้างๆหน้าคือมันแบบมันไม่เป็นคาบแล้วคือแบบว่ามันจะมาวินกว่าเพื่อนตรงที่ว่าแบบเวลาที่เราเข้าแถวร้อนๆและแบบเนี้ยคือใครที่แบบทารองพื้นหรือทาบีบีมันก็มีโอกาสที่จะเยิ้มแล้วก็ไหลได้ง่ายซึ่งติมจะชอบเห็นเหงื่อเพื่อนอะเป็นสีเนื้อเลยแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยจะไม่มีปัญหาเลยแล้วคือใครที่หน้าหมองระหว่างวันไปโรงเรียนนะคะก็อยากให้ใช้แป้งฝุ่นซับระหว่างวันแต่ติมอะเป็นคนไม่ทาแป้งเลยตอนที่ไปโรงเรียนคลิปนี้ก็เลยจะไม่ทาให้ดูนะคะแต่ก็มีเติมแป้งบ้างก็ตามนี้นะติมบอกเคล็ดลับแล้วนะคะใช้ไม่14ปีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะมาออกแดดให้ดูกันนะคะออกแดดแล้วก็จะผ่องแบบนี้เลยใครว่าอยากจะผ่องอยากจะออร่าหรือว่าดูหน้าเนียนจำเป็นต้องใช้รองพื้นไม่จำเป็นนะคะติมใช้แบบนี้มานานแล้วแต่ก็จริงอยู่มีคอมเมนต์บอกว่าถ้าเราเป็นสิวเราใช้ก็คงไม่เนียนพูดเลยว่าจริงเพราะว่าผิวหน้าดีทาอะไรมันก็ดูเนียนอยู่แล้วแต่ว่าเนี้ยมันจะไม่ค่อยอุดตันคือจะอุดตันน้อยที่สุดในเหล่าบรรดาเมคอัพนะคะในระหว่างเรียนนะคะพกทิชชู่เอาไว้เวลาที่แบบว่ามีเหงื่อเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็สามารถซับได้แล้วก็สามารถเติมระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าไม่ควรใช้แป้งอัดรองพื้นทับนะไม่งั้นแบบถ้าหน้ามันหายมันก็หายไปเลยแล้วมันก็ดูแบบไอติมชอบมากเลยติมรู้สึก18อีกครั้งตอนนี้22แล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์ให้ติมด้วยนะคะติมจะลงคลิปบ่อยๆนะคะหวังว่าจะเป็นเทคนิคที่ดีให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย